สวัสดีค่ะมีเสียงไหมครับเอเสียงไม่วันนี้เป็นมีดวงอะไรกับการโฟนอินใช่ใช่ใช่ไม่ต้องเข้าใจว่าเสมิงเป็นจุดอับสัญญาณนะหนูไม่น่าพูดเลยอ่ะเดี๋ยวพี่ก็ล้อหนูแน่เลยทำไมอ่ะอีกหน่อยพี่ก็ล้อหนูอับสัญญาณใช่เดี๋ยวรอโทรเลยโทรดีกว่าไม่ต้องเห็นหน้าก็ได้โทรดีกว่าโทรดีกว่าโทรเลยฮะนะครับโทรดีกว่าครับบอกให้หมอรับสายฮะฝากคุณหมอรับสายด้วยหมอรับสายด้วยนะฮะเดี๋ยวโทรไปหาฮัลโหลครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีค่ะฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อครับครับสวัสดีครับพอได้ยินเสียงครับได้ยินเสียงผมไหมครับโหลครับได้ยินเบาๆครับผมอ๋อยี่หวาพูดดังๆไปตอนนี้สถานการณ์ที่อำเภอเสมิงเป็นยังไงบ้างคะโหลครับได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินค่ะได้ยินค่ะครับพอได้ยินนะคะอ๋อครับโอเคค่ะอู้เหนือเลยจะได้เข้าใจกันง่ายๆสถานการณ์ตอนนี้ที่เสมิงเป็นจะได้พงเจ้าครับครับเลยครับสวัสดีครับไม่น่าได้ยินไม่น่าน่าจะอาจจะดีเลยครับไม่แน่ไม่รู้อาจฝนจะตกก็ได้นะคะที่นู่นได้ยินครับพอที่เสมิงตอนนี้เป็นไงบ้างครับพอครับครับตอนเดินครับประมาณเสมิงวันที่ข้ามเจ็ดข้าเหนือคุณหาคุณโอ้โหอันนี้ยากละอันนี้ยากละทั้งเจ็ดนะครับก็ตอนนี้ที่เสมิงตอนนี้เราเจอทั้งสองด้านนะครับคือเรื่องของหมอกควันกับเราต้องเตรียมรับโควิดในเรื่องหมอกควันสถานการณ์ค่อนข้างเบาบางนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ทางท่านนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและท้องถิ่นก็พยายามที่จะลดในจุดฮอตสปอตในการเผาป่าทำให้คุณภาพอากาศที่ดีขึ้นที่ผ่านมานี่เราก็ค่อนข้างที่จะย่ำแย่ไปกับหมอกควันนะครับส่วนเรื่องโควิดตอนนี้ที่เสมิงเรายังไม่มีสักรายนะครับไม่มีสักเคสที่ผ่านมาเรามีคนไข้ที่เข้าสายตกใจอยู่สองสายโชคดีครับแต่ทีนี้ท่านนะครับเตรียมพร้อมที่จะในการตรวจและรักษาคนไข้กลุ่มนี้นะครับผมตอนนี้เราก็พยายามที่จะจัดเครื่องไม้เครื่องมือป้องกันกับบุคลากรก็ได้รับการสนับสนุนทั้งส่วนของกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ก็ผู้ใจบุญนะครับที่ได้ร่วมบริจาคอุปกรณ์ป้องกันหน้ากากให้กับพวกเรานะครับนี้เราก็พร้อมที่จะตรวจแล้วก็จะดูแลคนไข้กลุ่มนี้นะครับโควิด19ครับเราเบาใจนะเบาใจนะไม่มีผู้ติดเชื้อแล้วก็ไฟป่าก็เริ่มเอาอยู่เริ่มเอาอยู่เขาเรียกจุดฮอตสปอตครับพี่โน้ตก็คือไฟมันดับแล้วแต่ยังมีจุดที่เป็นความร้อนอยู่มีโอกาสปะทุเพราะนั้นเนี่ยทางชุมชนเองก็ต้องพยายามที่จะควบคุมดูแลจุดเหล่านี้ไม่ให้มันลามลุกลามขึ้นมาคราวนี้ในแง่ของความต้องการครับพอที่โรงพยาบาลเสมิงอยากได้อะไรเพิ่มเติมไหมครับตอนนี้ของอุปกรณ์การป้องกันเรายังไว้ได้ระดับหนึ่งนะครับผมแต่เราไม่รู้ว่าสถานการณ์โควิดจะมีมากน้อยขนาดไหนครับแล้วก็ไม่รู้จะต้องรับตรงนี้ไว้นานขนาดไหนครับตอนนี้ก็เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือก็คงได้ประมาณสัก2-3 เดือนนะครับผมได้ครับผอ.ถ้ามีอะไรที่ขาดเหลือต้องการสามารถติดต่อมาที่ทางผมทางทีม9ได้เลยนะครับได้เลยครับเราพร้อมซัพพอร์ตเต็มที่ครับผอ.ครับครับผมผอ.มีทางตอนนี้ทีมงานทางเดินข้ามไปหลายข้างก็อยากเล่าว่าอยากแรงที่ผ่านเป็นยังบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมค่ะเดี๋ยวขอสวัสดีทีมงานด้านคนนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่มีโครงการที่เกิดขึ้นมานะคะอย่างที่ผอ.บอกไปแค่ตอนนี้นะคะทรัพยากรที่โรงพยาบาลเสมิงก็ยังค่อนข้างมีพร้อมนะคะแต่ว่าเหลือง่ายเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่แต่ว่าถ้ามีโครงการเดี๋ยวถ้ามีโอกาสต้องได้ขอความช่วยเหลือจะต้องขอความช่วยเหลือจริงๆค่ะแล้วก็กำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ช่วยทำให้เพราะว่าเชื่อ
มากก็อาจจะดีใจโรงพยาบาลที่ได้รับผู้ป่วยกลุ่มแล้วก็อาจจะทำงานกันมาเยอะค่ะครับที่เสมืองมีอะไรอยากกินไหมครับเดี๋ยวส่งไปให้กินครับปึ้งส่งไปกินใช่ไหมคะวันนี้ทุกคนชาไข่มุกค่ะเอาไปชาไข่มุกไข่มุกชาไข่มุกอย่าไปบอกเขาว่าบ้านเราไกลชามุกชามุกชามุกมันจะอ้วนไหมฮะมันจะทำให้อ้วนไหมฮะจริงๆค่ะร้านชานมไข่มุกมีร้านเดียวอ๋อเหรอโอ้เสมอมีชานมไข่มุกร้านเดียวเหรอฮะมีอยู่ร้านเดียวโถ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 อ่ะเดี๋ยวนะครับพรุ่งนี้นะฮะชานมไข่มุกจะไปถึงนะครับนะฮะพรุ่งนี้ชานมไข่มุกจะไปถึงนะครับเดี๋ยวกี่แก้วกี่แก้วกี่แก้วจำนวนเท่าไหร่นับ120 แก้วอ้าวผมรับปากแล้วผมรับปากเดี๋ยวพรุ่งนี้ชานมไข่มุก120แก้วจะถึงโรงพยาบาลเสมิงนะครับคุณได้รับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ครับผมให้ขอเพลงจากพี่ตูนได้1เพลงให้ขอเพลงจากพี่ตูนได้1เพลงครับพยาบาลที่รักครับในความคิดว่าสถานการณ์ของโควิดในปีนี้น่าจะที่เราแน่มันอยู่ที่ความว่าเราจะผ่าฟันกันได้นานขนาดไหนนะครับครับแต่ในเรื่องของหมอคือเชื่อว่าสถานการณ์โควิดในปีนี้รวมทั้งหมอกควันของเสมืองน่าจะที่เราแล้วก็ทั้งทั่วประเทศไทยน่าจะที่เราได้นะครับเราเพราะเรามีความเชื่อว่าความเชื่อท่านนั้นที่จะทำให้เราสามารถไปถึงจุดหมายได้นะครับเพราะฉะนั้นทีมเสมิงขอเพลงของพี่ตูนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมเสมิงแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนนะครับประเทศไทยนะครับแล้วก็ขอเพลงมาเข้าเรื่องอะไรนะครับขอบคุณครับความเชื่อครับผมอ๋อเพลงความเชื่อความเชื่อได้ครับจัดให้ครับจัดให้ครับครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้นะครับเป็นกำลังใจให้ผมว่าทัศนคติโรงพยาบาลนี่ดีมากเลยคือตัวผอ.พยาบาลแบบว่าดูมีพลังมากแล้วรู้สึกว่าจะเอาอยู่ช่วยกันเอาอยู่แถมยังมีกำลังใจฝากไปยังเพื่อนๆพี่น้องชาวพยาบาลหมอที่อื่นๆด้วย